วันหนึ่งเราต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ไปหมดและข้างหน้าเราคืออะไรถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เนี่ยมันจะเคว้งคว้างคือไม่มีสรณะนั่นเองไม่มีที่พึ่งดังนั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงพยายามอธิบายให้เราเนี่ยเข้าใจเพื่อให้เรามีที่พึ่งมีสรณะมีธรรมอันเป็นเกาะมีที่ยึดเกาะนะนั้นการมาเข้าใจธรรมะตรงนี้จัดเป็นความจำเป็นเลยนะไม่ใช่เป็นตัวเลือกของชีวิตเป็นความจำเป็นของชีวิตพระศาสดาจึงบอกว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของชีวิตอันดับแรกเลยที่เกิดมาที่ควรจะรู้เพราะว่าเด็กก็ตายได้ทารกก็ตายได้วัยรุ่นผู้ใหญ่ตายได้ทุกขณะดังนั้นถ้าเกิดเขาตายไปในขณะที่เขายังไม่รู้อริยสัจ4เนี่ยเขาจะต้องท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้อีกตลอดกาลยาวนานสมถะกับวิปัสสนาสมถะคำของมันคือสงบจิตอยู่กับลมหายใจคือสมถะคือสงบแล้วไม่วิ่งไปในลมอื่นๆเนี่ยสงบอยู่กับอารมณ์เดียวส่วนวิปัสสนาคือการเห็นการเกิด